เฮ้ยต้าร้านนี้มึงเคยมากินหรือยังไม่เคยว่ะเฮ้ยนั่นเงินใครวะแปลกดีนะเว้ยสมัยเนี้ยใครๆก็ใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์หมดแล้วเนี่ยยังมีหนังยางมัดไว้อีกกูว่านะน่าจะเป็นของคุณแก่แน่เลยว่ะงั้นเรารออยู่ตรงนี้แป๊บนึงดีกว่าพี่คะเงินที่ทำหล่นไว้เป็นของหนูค่ะพี่คะเงินนี้เป็นของหนูเองนะคะนี่เธอเป็นแค่เด็กนักเรียนจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ไงอายุก็ยังน้อยหัดโกหกไปแล้วเหรอพี่คะหนูไม่ได้โกหกนะคะเงินเนี่ยเป็นของหนูจริงๆแล้วเธอรู้ไหมว่าเงินในเนี้ยมีเท่าไหร่ใจเย็นก่อนนะครับเงินเนี้ยผมก็เพิ่งหยิบขึ้นมายังไม่ได้นับเลยว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่ถ้าพวกคุณ2คนน่ะยืนยันว่าเงินเนี้ยเป็นของพวกคุณจริงงั้นเดี๋ยวลองบอกผมสิครับว่าในเนี้ยมีเงินเท่าไหร่เริ่มจากพี่ผู้หญิงก่อนเลยนะครับไม่ต้องถามฉันหรอกฉันจำได้อยู่แล้วว่าเงินในเนี้ยมีเท่าไหร่ไหนเธอลองบอกมาสิว่าในนั้นมีเงินเท่าไหร่ในนั้นมี 1,900 บาทค่ะเงินนั้นมันสำคัญกับหนูมากจริงๆนะคะพี่คืนมันให้หนูเธอนะคะนี่คิดว่าเป็นเด็กแล้วจะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหลอกเอาเงินใช่ไหมไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับเรามานับพร้อมกันดีกว่าถ้าเงินในนี้ตรงตามที่น้องบอกพี่จะคืนน้องแต่ถ้าไม่ใช่พี่จะไปบอกคุณครูว่าน้องอ่ะเป็นคนโกหกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนยังนับเงินไม่เสร็จเลยพอดีฉันมีธุระด่วนอ่ะงั้นคุณก็ยืนรอตรงนี้แหละอ่ะเงินนี้พี่คือน้องขอบคุณนะคะน้องน้องบอกว่าเงินนี้สำคัญกับน้องมากพอจะบอกพี่ได้ไหมเงินนี้เป็นเงินที่หนูเก็บมา2เดือนแล้ว4เดือนที่แล้วพ่อของหนูประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถเดินได้แม่ของหนูเลยกลายเป็นเสาหลักของบ้านแม่ต้องออกไปหาเงินทุกวันเพื่อให้หนูกับน้องอีกคนได้เรียนแถมยังมีค่าใช้จ่ายของคุณพ่ออีกตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วหนูก็ตั้งใจเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อวีแชร์ให้พ่อหนูอยากแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะแล้วน้องอ่ะเอาตังค์จากไหนมาเก็บหรอจากการทำงานหลังเลิกเรียนค่ะวันนี้หนูเก็บเงินครบแล้วหนูตั้งใจจะไปซื้อวีแชร์ให้พ่อแต่บังเอิญระหว่างทางหนูกลับทำเงินหล่นก็เลยเดินกลับมาหาค่ะน้องเนี่ยฉันเป็นลูกที่กตัญญูจริงๆนะงั้นหนูไปก่อนนะคะน้องเอางี้เพื่อเป็นการขอโทษที่ทำให้น้องอ่ะเสียเวลาเดี๋ยวพี่ไปส่งนะอ่ะนี่เป็นน้ำใจที่พวกพี่อ่ะอยากจะช่วยเหลือครอบครัวน้องนะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะพี่ฟังพี่นะหนูรับไว้เถอะถ้าวันหนึ่งหนูประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าสู้ๆนะขอบคุณค่ะพี่หนูสัญญานะคะถ้าวันหนึ่งหนูประสบความสำเร็จขึ้นมาเมื่อหนูจะช่วยคนที่เดือดร้อนกว่าแน่นอนค่ะไปเดี๋ยวพี่ไปส่งเฮ้ยหมิงปากนี้ด้วยคุณนี่มันเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าเราอะควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ เขาดูไม่ใช่ทำตัวแย่แบบนี้การแต่งตัวดีมันไม่ได้บ่งบอกถึงความดีในตัวคุณเลยขอโทษค่ะท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปของเราอยู่
สิ่งใดที่ไม่ใช่ของตัวเองเราไม่ควรยุ่งผู้ใหญ่ในสังคมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ เพราะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ฮัลโหลแบงค์มึงช่วยกูหน่อยด้วยเว้ยกูต้องการใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่ขอโทษครับนี่มึงเดินยังไงเนี่ยระวังหน่อยดิเดี๋ยวกูมีแล้วจะรีบคืนมึงนะเว้ยมึงช่วยกูหน่อยนะเว้ยน้องครับน้องพอจะรู้ไหมว่าบริษัทวันชาแนลอ่ะไปทางไหนครับไม่รู้จักครับพอดีผมเพิ่งเข้ามากรุงเทพผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะครับนี่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเหรอครับใช่ครับยังไงก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับบอสครับทำไมบอสต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะครับใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่เฮ้ยมึงเดินยังไงเนี่ยได้มาแล้วครับบอสเปิดกระเป๋าตังค์หน่อยเดี๋ยวฉันอ่ะจะหาโอกาสไปคุยกับเขาแล้วส่วนนาเนี่ยก็หาจังหวะนั้นเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเขาได้ครับบอสฮัลโหลครับแม่เรื่องค่าเทอมน้องอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้งานเมื่อไหร่ผมจะจัดการให้นะครับแม่พี่ครับผมขอตังค์กินข้าวหน่อยครับพอดีผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับผมหิวมากเลยครับพี่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่มากๆเลยครับเขาทำดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปไม่ใช่เหรอป้านนท์พรุ่งนี้รอรับโทรศัพท์เขาด้วยล่ะเดี๋ยวเขาโทรมาแน่ครับบอสเก่าๆแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมก็ของฟรีอะพี่ทำไมนะคนนั้นเหมือนแม่เราไหมคะเฮ้ยกุ้งแกคิดดีๆนะนี่แกก็มีลูกกับเขาแล้วนะจะเลิกกันจริงๆหรอแกฉันคิดดีแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแฟนใหม่ฉันอะทั้งดูดีทั้งหล่อและรวยกว่าแกแค่นี้ก่อนนะพี่เขาอ่ะกำลังจะเก็บของออกจากบ้านแล้วกุ้งเธอคิดดีแล้วใช่ไหมว่าจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนั้นจริงๆอ่ะแล้วเธอมั่นใจนะว่าเขาจะดีกับเธอฉันมั่นใจว่าเขาจะให้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการและสามารถเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดหายได้ส่วนพี่นะพยายามให้ตายก็ไล่ตามคุณภาพชีวิตเขาไม่ทันหรอกเช็คให้ดีนะอย่าให้ลืมอะไรเพราะฉันอะ
ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อีกเธอไม่ต้องห่วงหรอกของที่พี่แคร์ทุกอย่างพี่เก็บไว้หมดแน่พี่ถ้าฉันคิดถึงลูกอ่ะฉันไปหาลูกได้ไหมตั้งแต่วินาทีที่เธอบอกว่าไม่เอาลูกอ่ะเพราะคิดว่าลูกเป็นภาระลูกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออีกก็เหมือนอย่างที่เธอบอกไงว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันรถกระป๋องเก่าๆแบบนี้เธอเก็บไว้ทำไมลบที่เปล่าๆก็ของฟรีอะพี่เก็บไว้ก็ไม่เสียหายนี่เฮ้ยมิงมึงอย่าป๊อดดิวะมิงกินแล้วเว้ยพี่จะไปเล่นไพ่อีกไม่ได้นะพี่เล่นทีไรแพ้ตลอดเงินเก็บของเราก็จะหมดแล้วนะพี่ก็เพราะมีเมียแห่งซวยอย่างเธอไงถึงได้แพ้ตลอดแล้วค่ารักษาพ่อเธอพี่ไม่ออกให้หรอกนะเพราะมันไม่ใช่พ่อพี่แล้วเธอห้ามเอาเงินที่บ้านไปรักษาพ่อเธอเด็ดขาดไม่งั้นนะโดนดีแน่พี่มิงเฮ้ยพี่คุณจะไปไหนกลับมาจ่ายค่าอาหารก่อนค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมด800บาทครับคะหนูขอไปโทรศัพท์สักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเอออย่าไปนานล่ะค่ะบ้างพ่ออาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะลูกแม่พอจะมีตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็โทรมาทวงค่ารักษาพ่อตั้งหลายรอบแล้วนะถ้าไม่รีบจ่ายก็ไม่ทันแล้วหนูกับมีนจะมาเยี่ยมพ่อตอนไหนหรอสัก 2-3 วันเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้ก่อนนะคะแม่นี่น้องค่าอาหารน่ะมีคนจ่ายให้แล้วนะเขายังฝากเงินไว้ให้น้องด้วยใครเหรอคะผู้ชายที่เดินไปกับเด็กเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้าพี่เงินนี้พี่เก็บไว้เถอะกุ้งตอนนี้กุ้งต้องการใช้เงินนะกุ้งเก็บเงินนี้ไว้เถอะนะขอบคุณนะพี่นานาปาลูกขึ้นรถไปรอพ่อก่อนแล้วตอนนี้พี่ยังตัวคนเดียวอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ลูกคือโลกทั้งใบของพี่ขอแค่ลูกอ่ะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างอย่าถามถึงเลยพี่ตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองหนูแล้วแหละหนูยินดีกับพี่ด้วยนะพี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเสียดายที่หนูตอนนี้มาพูดเรื่องพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์ที่เธอเจอในวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์ที่พี่เจอในวันนั้นแต่อย่างน้อยพี่ต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะพี่ขอบคุณที่เธอทำให้รู้ว่าในโลกนี้ความรักและความซื่อสัตย์มันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีใจแลกใจมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะพี่ยังเกลียดหนูอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีรักอ่ะจะให้เกียรติได้ไงขอแค่จากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวนี่อาหารร้านคุณเหรอทำไมดูไม่น่ากินเลยเฮ้ยพวกมึงอยากกินป่าววะกูกินไม่ลงว่ะไม่กินแม่งละไปเว้ยคุณลูกค้ายังไม่ทานเลยนะคะให้หนูห่ออาหารพวกนี้ให้คุณลูกค้าเอากลับไปทานที่บ้านไหมคะฮะว่าไงนะจะให้เอาอาหารขยะพวกนี้ห่อกลับบ้านงั้นเหรอไม่ให้เกียรติพี่ฟุกเลยนะคือหนูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะอาหารพวกนี้ถ้าไม่คิดจะกินตั้งแต่แรกก็ไม่ควรจะสั่งมาเยอะแบบนี้นะคะเด็กๆแถวบ้านหนูเขากินได้ตั้งหลายมื้อเลยนะนี่แกก็ดียังไงมาสอนฉันก็คนมันรวยอ่ะคนจนๆแบบเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกเงินของฉันใช้ยังไงมันก็เรื่องของฉันไปเรียกผู้จัดการมาฉันบอกให้ไปเรียกผู้จัดการมาไอ้นี่คุณฟุกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็พนักงานของคุณเนี่ยเรื่องมากฉันสั่งอาหารมาจะกินไม่กินมันก็เรื่องของฉันครับเดี๋ยวผมจะตักเตือนแล้วก็หักเงินเดือนครับตักเตือนงั้นเหรอไม่ต้องอ่ะไล่มันออกไปเลยขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูผิดไปแล้วนะคะให้อภัยหนูให้โอกาสหนูนะคะหนูขอร้องละค่ะมันสายไปแล้วผู้จัดการหมิงผมจะบอกอะไรให้คุณนะต้องไล่มันออกไม่งั้นอ่ะพวกเราจะไม่มาเหยียบร้านอีกนับจากนี้เป็นต้นไปเธอถูกไล่ออกบินนี้เธอต้องมีคนจ่ายเชิญครับฉันต้องคุณฟุตทางนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนครับคุณฟุกมีอะไรหรือเปล่าครับพนักงานคนนั้นไม่ไว้หน้าฉันแกก็ด้วยเหรอแค่ค่าอาหารจำเป็นต้องให้น้องเขาจ่ายแทนเหรอคิดว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายคุณฟุกครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคุณฟุกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับนี่ค่าอาหารไม่ต้องถอดต่อไประวังหน่อยอย่าถือตัวให้มากน้องชื่ออีฟใช่ไหมนี่ยังจะมารังแกกันอีกเหรอที่หนูโดนไล่ออกก็เพราะคนอย่างพวกพี่อีฟครับอีฟกำลังเข้าใจพวกพี่ผิดนะครับเฮ้ยนี่ทำงานเร็วๆหน่อยงานเหลืออีกตั้งเยอะแยะ
ไอ้พนักงานใหม่ที่ชื่ออีฟอ่ะงานที่ร้านอ่ะให้มันทำคนเดียวนะเพราะพี่อ่ะได้ยินมาว่าพ่อมันอ่ะเข้าโรงพยาบาลยังไงมันก็ไม่มีทางออกจากงานนี้อยู่แล้วที่ตรงนี้อ่ะไม่เหมาะกับน้องหรอกนะนี่นามบัตรพี่มีงานที่ดีกว่านี้ให้น้องไปผู้จัดการสาขาเงินเดือน 30,000 ฮะอะไรนะแต่หนูเรียนจบแค่ม.6 เองนะคะการศึกษามันสำคัญแต่การเป็นคนดีอ่ะสำคัญกว่าพี่คะพี่ทำกระเป๋าตังค์ตกค่ะค่ะอ่ะนี่เงินเอาไปรักษาพ่อก่อนเราไว้เถอะนะสังคมอ่ะต้องการคนดีๆแบบหนูนะสู้ต่อไปนะค่ะฮัลโหลแบงค์มึงช่วยกูหน่อยด้วยกูต้องการใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่ขอโทษครับนี่มึงเดินยังไงเนี่ยระวังหน่อยดิเดี๋ยวกูมีแล้วจะรีบคืนมึงนะเว้ยมึงช่วยกูหน่อยนะเว้ยน้องครับน้องพอจะรู้ไหมว่าบริษัทวันชาแนลอ่ะไปทางไหนครับไม่รู้จักครับพอดีผมเพิ่งเข้ามากรุงเทพผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเหรอครับใช่ครับยังไงก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับบอสครับทำไมบอสต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะครับใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่เฮ้ยมึงเดินยังไงเนี่ยได้มาแล้วครับบอสเปิดกระเป๋าตังค์หน่อยเดี๋ยวฉันอ่ะจะหาโอกาสไปคุยกับเขาแล้วส่วนนาเนี่ยก็หาจังหวะนั้นเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเขาได้ครับบอสฮัลโหลครับแม่เรื่องค่าเทอมน้องอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้งานเมื่อไหร่ผมจะจัดการให้นะครับแม่พี่ครับผมขอตังค์กินข้าวหน่อยครับพอดีผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับผมหิวมากเลยครับพี่มากเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่มากๆเลยครับเขาทำดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปไม่ใช่เหรอปานนท์พรุ่งนี้รอรับโทรศัพท์เขาด้วยล่ะเดี๋ยวเขาโทรมาแน่ครับบอสเพื่อนสนิทแฟนพี่เองนะครับมีเพื่อนเธอมาซ่อมแอร์อีกแล้วสินะแอร์ที่บ้านเราอ่ะเสียบ่อยพี่หมายความว่าไงมึงเคยให้เกียรติกูบ้างไหมธีระผมกลับมาแล้วอ้าวธีระกลับมาแล้วเหรอไม่เห็นโทรบอกก่อนเลยแล้วเรียกใครอ่ะ
นี่เพื่อนสนิทฉันชื่อต้าค่ะใช่ครับสวัสดีครับพี่ผมเพื่อนสนิทแฟนพิงค์นะครับเพื่อนสนิทอะไรออกมาจากห้องนอนหมายความว่ายังไงฟ้าใสพี่พูดอะไรอ่ะช่วยให้เกียรติเพื่อนหนูด้วยหนูแค่ให้เขามาซ่อมแอร์ให้เราก็เท่านั้นพี่อย่าคิดอะไรบ้าๆนะฟ้าใสงั้นเราขอตัวกลับก่อนนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะโทรมาได้ตลอดนะพี่ครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวฉันไปส่งแกหน้าบ้านหลบไปค่ะพี่ตัวเองทำอะไรอยู่เหรอเขาคิดถึงตัวเองจังเลยคิดถึงแล้วทำไมไม่มาหาเขาล่ะตอนนี้เขาก็อยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะจริงเหรอคะงั้นพี่รีบขึ้นมาเลยนะได้จ้ะงั้นพี่ขึ้นไปแล้วนะว่าแต่แฟนตัวเองอะจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะน่าจะดึกๆแหละพี่ไม่ต้องห่วงหรอกโอเคเอ็นพี่ขึ้นไปแล้วนะจ้ะจ้ะพี่นี่มาไวจังเลยนะดูสิอะไรเธอโอ้พี่ทำไมรู้ใจเขาจังว่าแต่ผมจะตอบแทนพี่ไงดีนะงั้นตอนนี้พี่ขอซ่อมแอร์ก่อนนะฟ้าใจตื่นนั่นเสียงมอเตอร์ไซค์แฟนรถเธอไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกมั้งพี่จะกลัวทำไมอ่ะพี่ก็แค่บอกมาซ่อมแอร์ป้าเราลงไปข้างล่างกันไม่ได้ทำอะไรอ้าวพี่นนท์นี่พี่กลับมาแล้วเหรอนี่เพื่อนเธอมาซ่อมแอร์อีกแล้วสินะหัวเปียกเชียวใช่ครับพี่พอดีฟ้าใสบอกว่าแอร์มันเสียผมก็เลยมาช่วยซ่อมครับใช่ค่ะพี่แอร์ที่บ้านเราอ่ะเสียบ่อยหนูเนี่ยเบื่อมากเลยอากาศร้อนก็ร้อนแต่เมื่อเช้าอ่ะก่อนพี่จะออกจากบ้านมันยังดีๆอยู่เลยนะพวกมึงสองคนเลิกอ้างได้แล้วมึงคิดเหรอว่ากูไม่รู้อ่ะว่าพวกมึงแอบทำอะไรกันในห้องกูอ่ะนี่พี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงมึงปากไปเลยใส่หัวไปพี่นนท์พี่เป็นอะไรมากปะก่อนนี้พี่จะพูดอะไรอ่ะหัดให้เกียรติเพื่อนหนูบ้างให้เกียรติเหรอมึงเคยให้เกียรติกูบ้างไหมกูออกจากบ้านไปทำงานทุกวันแต่มึงกลับพาชู้มากินกันในห้องกูเนี่ยนะพี่พูดแบบเนี้ยพี่หมายความว่าไงหนูเสียหายนะก่อนที่พี่จะพูดอะไรอ่ะพี่มีหลักฐานไหมหลักฐานเหรอได้เดี๋ยวกูจะให้มึงดูหลีกไปนี่ไงหลักฐานพอไหมกูขอถามอะไรมึงหน่อยสิในสายตามึงยังเห็นว่ากูเป็นผัวมึงอยู่ไหมกูทำงานหนักทุกวันเนี้ยก็เพื่อครอบครัวนี้แต่มึงกลับพาชู้เข้าบ้านมึงให้กูคิดยังไง
คิดยังไงงั้นหรอวันๆพี่ก็จะทำงานอ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอยู่กับพี่หรอกมึงยังมีหน้ามาพูดอย่างนี้เหรอที่กูทำงานหนักทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพื่อมึงเหรอมึงอยากได้อะไรอ่ะกูก็ซื้อให้แต่มึงกลับมาทำแบบนี้กับกูจิตใจมึงอ่ะทำด้วยอะไรพี่นอนหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วมึงไม่ต้องมาขอโทษกูเลยนะแล้วมึงไม่ต้องกลัวนะพวกกูจะทำอะไรมึงกับชัวพวกคนอย่างกูอ่ะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยกำลังแต่กูจะเอาคลิปวิดีโอเนี้ยไปให้พ่อแม่มึงดูเขาจะได้รู้ว่ามึงอ่ะเป็นผู้หญิงแบบไหนอย่านะพี่ขอร้องมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกละกันต่อจากนี้ไปนะมึงเก็บข้าวเก็บของแล้วมึงออกไปใช้ชีวิตอยู่กับชัวมึงแล้วจะกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเราจบกันแค่นี้ไปมันไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะหายใจเป็นต้นไม้ที่มันใกล้ตายเพราะคนที่ปลูกเอาไว้มาทิ้งรถกระป๋องเก่าๆแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมก็ของฟรีอะพี่ทำไมนะคนนั้นเหมือนแม่เราไหมคะเฮ้ยกุ้งแกคิดดีๆนะนี่แกก็มีลูกกับเขาแล้วนะจะเลิกกันจริงๆหรอแกฉันคิดดีแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแฟนใหม่ฉันอะทั้งดูดีทั้งหล่อและรวยกว่าเออแกแค่นี้ก่อนนะพี่เขาอะกำลังจะเก็บของออกจากบ้านแล้วกุ้งเธอคิดดีแล้วใช่ไหมว่าจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนั้นจริงๆอ่ะแล้วเธอมั่นใจนะว่าเขาจะดีกับเธอฉันมั่นใจว่าเขาจะให้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการและสามารถเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดหายได้ส่วนพี่อ่ะนะพยายามให้ตายก็ไล่ตามคุณภาพชีวิตเขาไม่ทันหรอกเช็คให้ดีนะอย่าให้ลืมอะไรเพราะฉันอะไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อีกเธอไม่ต้องห่วงหรอกของที่พี่แคร์ทุกอย่างพี่เก็บไปหมดแน่พี่ถ้าฉันคิดถึงลูกอะฉันไปหาลูกได้ไหมตั้งแต่วินาทีที่เธอบอกว่าไม่เอาลูกอะเพราะคิดว่าลูกเป็นภาระลูกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออีกก็เหมือนอย่างที่เธอบอกไงว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันรถกระป๋องเก่าๆแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมลบที่เปล่าๆก็ของฟรีอะพี่เก็บไว้ก็ไม่เสียหายนี่เฮ้ยมิงมึงอย่าป๊อดดิวะมิงกินแล้วเว้ยพี่จะไปเล่นไพ่อีกไม่ได้นะพี่เล่นทีไรแพ้ตลอดเงินเก็บของเราก็จะหมดแล้วนะพี่ก็เพราะมีเมียแห่งซวยอย่างเธอไงถึงได้แพ้ตลอดแล้วค่ารักษาพ่อเธอพี่ไม่ออกให้หรอกนะเพราะมันไม่ใช่พ่อพี่แล้วเธอห้ามเอาเงินที่บ้านอ่ะไปรักษาพ่อเธอเด็ดขาดไม่งั้นนะโดนดีแน่พี่มิงเฮ้ยพี่คุณจะไปไหนกลับมาจ่ายค่าอาหารก่อนเท่าไรคะทั้งหมด800บาทครับพี่คะหนูขอไปโทรศัพท์สักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเอออย่าไปนานล่ะค่ะฮัลโหลค่ะแม่พ่อเป็นยังไงบ้างพ่ออา
าการไม่ค่อยดีเลยอ่ะลูกแม่พอจะมีตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็โทรมาทวงค่ารักษาพ่อตั้งหลายรอบแล้วนะถ้าไม่รีบจ่ายก็ไม่ทันแล้วหนูกับมีนจะมาเยี่ยมพ่อตอนไหนหรอสัก 2-3 วันเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้ก่อนนะคะแม่นี่น้องค่าอาหารน่ะมีคนจ่ายให้แล้วนะเขายังฝากเงินไว้ให้น้องด้วยใครหรอคะผู้ชายที่เดินไปกับเด็กเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้าพี่เงินนี้พี่เก็บไว้เถอะกุ้งตอนนี้กุ้งต้องการใช้เงินนะกุ้งเก็บเงินนี้ไว้เถอะนะขอบคุณนะพี่นานาปาลูกขึ้นรถไปรอพ่อก่อนแล้วตอนนี้พี่ยังตัวคนเดียวอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ลูกคือโลกทั้งใบของพี่ขอแค่ลูกอ่ะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างอย่าถามถึงเลยพี่ตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองหนูแล้วแหละหนูยินดีกับพี่ด้วยนะที่พี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเสียดายที่หนูตอนนี้มาพูดเรื่องพวกเนี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์ที่เธอเจอในวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์ที่พี่เจอในวันนั้นแต่อย่างน้อยอ่ะพี่ต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะพี่ขอบคุณที่เธอทำให้รู้ว่าในโลกนี้ความรักและความซื่อสัตย์มันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีใจแลกใจอ่ะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะพี่ยังเกลียดหนูอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีรักอ่ะจะให้เกียรติได้ไงขอแค่ต่อจากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เจอกันอีกเลยเจอไหมเจอละงั้นฉันกลับก่อนนะออส
เสียงอะไรอ่ะอ๋อผมเปิดโทรศัพท์ไว้อ่ะเสียงโทรศัพท์อ๋องั้นฉันไปก่อนนะดูแลตัวเองดีๆนะครับที่รักเดินทางปลอดภัยนะออกมาได้แล้วมันไปแล้วใช่ไหมไปแล้วแล้วไหนคุณบอกว่ามันไปต่างจังหวัดไงทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณฟังผมนะตอนนี้คุณกลับไปก่อนมีอะไรอ่ะเราค่อยโทรคุยกันทำไมคุณกลัวโดนมันจับได้เหรอจับได้ก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนแบบนี้ไงคุณเบาๆเสียงหน่อยได้ไหมอ่ะคุณกลับไปก่อนถ้าคุณกล้าไล่ฉันอีกฉันจะบอกออมว่าฉันมานอนกับคุณในวันที่ออมไม่อยู่คุณฟังผมนะคุณกลับไปก่อนโอ้ยฉันไม่กลับมานี่ปล่อยออมออมมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคุณฟังผมอธิบายก่อนพี่ปล่อยออมออมมีเรื่องจะคุยกับมีนาออมออกไปออกไปสิก็บอกให้ออกไปไงออกไปไว้เมื่อเสียเธอไปอยากให้เรารักกันให้เหมือนที่แล้วมาคงไม่ได้ในเมื่อเธอได้ตัดสินใจมานี่มีนาเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเธอขออะไรฉันก็ให้เธอทุกอย่างเธอบอกว่าเธอตกงานฉันก็ให้เธอมาทำงานที่บริษัทฉันแต่เธอกลับตอบแทนฉันแบบนี้หรอก็ช่วยไม่ได้นี่พี่ฝุกมาชอบฉันเองไหนๆเธอก็ให้ฉันได้ทุกอย่างแบบนี้แล้วกับอีกแค่สามีจะเป็นอะไรไปฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะหน้าด้านได้ขนาดนี้ทั้งๆที่เธอเองก็มีสามีอยู่แล้วแต่เธอกลับนอกใจเขาแล้วยังมาเป็นชู้กับสามีของเพื่อนตัวเองนี่เธอไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างหรอเฮ้อสามีฉันหรอถ้ามันไม่มีเงินอะคิดหรอว่าฉันจะอยู่ฉันไม่เคยรักมันเลยฉันรักพี่ฟุกเธอได้ยินไหมว่าฉันรักพี่ฟุกงั้นเหรอป้าเข้ามาได้ละพี่มาได้ไงเนี่ยนี่นาเธอจำไว้นะความลับมันไม่มีในโลกเธอทำชั่วอะไรสักวันมันก็ต้องถูกเปิดเผยอย่าคิดนะว่าสิ่งที่เธอทำเป็นเรื่องสนุกละลมชั่ววูบสิ่งที่เธอกับฟุกทำอ่ะมันกำลังทำลายครอบครัวคนอื่นอยู่ฉันจะถือว่าไม่เคยมีสามีแล้วเพื่อนเลวๆอย่างแกละกันพี่ฟังฉันก่อนนะฉันขอโทษฉันรักพี่นะออรักเหรอนี่เหรอคือสิ่งที่คนรักกันเขาทำให้ผมอุตส่าห์ส่งคุณเรียนจนจบมหาลัยคุณอยากได้อะไรผมซื้อให้หมดแต่คุณกลับตอบแทนผมด้วยการไปเล่นชู้กับคนอื่นเนี่ยนะไอ้สารละเร็วไปเก็บข้าวของของมึงออกไปจากบ้านกูไปแล้วฉันจะไปอยู่ไหนเนี่ยเรื่องของมึงผักไหมคะผักไหมคะน้ำพี่ขอตังค์หน่อยสิเมื่อวานอะหนูก็เพิ่งให้พี่ไปเองนะใช้หมดไปแล้วหรอไอ้ตังค์แค่นั้นอะมันจะพอได้ไงรีบออกมาแค่นี้เหล้าขวดเดียวมันก็หมดแล้วอะช่วงโควิดอะพี่ก็น่าจะรู้
ผักก็ขายไม่ดีไหนจะค่าเช่าบ้านค่าเทอมลูกอีกล่ะพูดมากน่ารำคาญเอานี่เอาไหมแม่ค้าผักพวกนี้ขายยังไงครับกิโลละ30บาทอยากได้อะไรเลือกเลยงั้นผมขอบอกมาเลยแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะว่าแต่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเป็นอะไรกับคุณล่ะคนเมื่อกี้เหรอสามีฉันเองค่ะสามีคุณแล้วทำไมถึงอย่าไปพูดถึงเลยวันๆไม่ทำงานทำการหรอกเอาแต่แบมือขอเงินกินเหล้ากับเพื่อนไปวันๆฉันพูดอะไรไปนะเขาไม่เคยฟังแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าสามีคุณเนี่ยชอบไปที่ร้านไหนรู้สิปกติก็เห็นเขาชอบไปร้านข้างหน้านี่แหละแล้วนี่คุณถามทำไมล่ะคะอ๋อพอดีผมกะว่าจะหาร้านนั่งดื่มซะหน่อยเฮ้ยพวกมึงอะไรไม่พอสั่งเต็มที่นะเว้ยเดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงเองครับเสียน้ำพวกผมอะไม่เกรงใจแล้วนะครับจัดมาน้องขอเบียร์อีก6ขวดมามาชนชนชนสุดยอด2 1เอ้ย3 2 1เอ้ยชนชนเฮ้ยมิ้นพวกกูอ่ะขอตัวกลับก่อนนะเว้ยอะไรวะแอลกอฮอล์ยังไม่ลงปอดเลยพวกมึงจะรีบไปไหนวะไม่ได้ว่าเสียช่วงนี้เมียคิดบ่นมึงกลัวอะไรวะก็แค่เมียกลับไปเมื่อไหร่มึงก็เจอนั่งต่อกับกูก่อนเฮ้ยไปละไปละมื้อเนี้ยขอบคุณเสียมากๆนะครับของฟรีอ่ะยังชอบเฮ้ยไปไปคุณครับถ้าไม่รังเกียจอ่ะผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับเอาสิเอาสิมามามานั่งนั่งนั่งกำลังเหงาอยู่พอดีเลยครับผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิว่ามาสิตอนนี้คุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือว่ายังตัวคนเดียวอยู่อ๋อผมอ่ะแต่งงานแล้วลูกหนึ่งแต่เมียผมอ่ะยิ่งกว่าแม่ไม่โคตรขี้บ่นเลยมากินเหล้ากับเพื่อนแค่เนี้ยไม่รู้จะบ่นอะไรนักหนาผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะที่เขาบ่นที่เขาว่าก็เพราะว่าเขาหวังดีกับคุณหวังดีงั้นเหรอผมก็แค่มาสรรค์กับเพื่อนเขามีสิทธิ์อะไรมาบ่นเมียนะไม่ใช่แม่ก็สิที่เขาเป็นภรรยาคุณไงถ้าเกิดวันนึงคุณมีปัญหาขึ้นมาเชื่อมั้ยก็มีแต่ภรรยาคุณนี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดภรรยางั้นเหรอมามีเพื่อนตั้งเยอะแยะแค่ยกหูกริ้งเดียวเชื่อมั้ยมากันเป็นเพียบเรื่องแบบนี้มันก็พูดกันยากนะงั้นเอางี้ไหมล่ะผมอ่ะขอพนันกับคุณถ้าคุณชนะมื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายเองได้เงิน 2,000 นี่นะคุณเอาไปได้เลยได้สิงั้นคุณลองโทรหาเพื่อนดู3คนแล้วบอกว่าคุณเจอปัญหาและถ้ามีเพื่อนหนึ่งใน3ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณถือว่าผมแพ้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนแท้ของคุณน่ะจะมีสักกี่คนได้เรื่องแค่นี้เองเหรองั้นเงิน 2,000 เนี่ยขอบคุณนะเดี๋ยว
ฮัลโหลแบงค์กูมีเรื่องที่ร้านหน่อยว่ะมึงมาช่วยกูหน่อยดิกูไม่ว่างตอนนี้กูยุ่งอยู่แค่นี้นะเว้ยโลเฮ้ยโลแบงค์เพื่อนไม่ว่างเหรอลองโทรหาคนดูสิฮัลโหลนนพอดีกูต้องการใช้เงินหน่อยว่ะว่าจะขอยืมตังแกสักหน่อยหรอพูดอะไรวะฉันจะเพิ่มขึ้นดีกว่าเพื่อนหรอฮัลโหลนนฮัลโหลเหลืออีกหนึ่งสาฮัลโหลยุทธกูว่ากูจะขอยืมฮัลโหลยุทธฮัลโหลเป็นไงล่ะเพื่อนกินของคุณเนี่ยงั้นตอนนี้คุณลองโทรหาภรรยาคุณดูสิโทรสิฮัลโหลเอามาเนี่ยฮัลโหลตอนนี้แฟนคุณเนี่ยโดนโต๊ะข้างๆกระทืบอยู่เมาเละเทะเลยนั่นไงมาแล้วไหนพี่บอกว่าพี่มีเรื่องไงตอนนี้คุณเห็นหรือยังในเวลาที่คุณเจอปัญหาคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณจริงๆเนี่ยก็มีแต่ภรรยาคุณนี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อนอ่ะไม่ได้วัดกันที่ปริมาณแต่มันวัดกันที่คุณภาพที่รักผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมสัญญานะว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นไม่เป็นไรขอแค่พี่ไม่เป็นไรก็พอแล้วอย่าหาว่าผมสอนเลยนะในชีวิตคู่ผู้ชายต้องการความเข้าใจจากผู้หญิงส่วนผู้หญิงเนี่ยแค่ต้องการความรู้สึกปลอดภัยและความใส่ใจสุดท้ายอ่ะก็มีแต่คู่ชีวิตนี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปผมไปก่อนนะ